ผมแซบเองครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวัตนะครับก็มีคําถามของเพื่อนๆเ,เ,เป็นคำถามดีๆเข้ามานะครับก็คําถามม่ก็มีอยู่ว่านะครับผมใช้คาซิโกจีช็อคลุน GBA 400ปรากฏว่าผมไม่สามารถต่อบู u e t ได้เลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรพี่ช่วยด้วยผมหน่อยได้ไหมครับผมก็เลยมาตอบคําถามให้เพื่อนๆไว้เป็นความรู้นะครับว่าทําไมบางทีเนี่ยเราใช้รุ่น GBA 400ซึ่งเป็นนาฬิกาจีช็อ k ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แต่ทําไมมันถึงเชื่อมต่อไม่ได้ผมได้ไดสรุปมาจากประสบการณ์ของตัวเอง4่ข้อ,อใหญ่ นะครับเป็นปัญหาสีข้อที่ผมเจอเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆลองเอา4ี่คถามนี้ไปตอบไปตอบดูนะฮะสี่สี่ข้อนี้ไปตอบดูไปดูนะครับว่าเอ่อทผ่านสีข้อแล้วต่อติดหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยไม่เกินสีข้อนี้ต่อติดแน่นอนนะครับก็ดนเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับนาฬิการุ่นนี้ก่อนสาหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้เห็นนาฬิการุ่นนี้และคนเก่าครับที่เอ่อติดตามกดติดตามอยู่นะครับเอ่อจะได้ดูตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นนาฬิกาที่ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกายอดนิยมเลยที่ขายดีมากๆนะครับโอเค มาดูกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่า Casio G-Shock G-Mix GBA 4 0 1 A 9รอ่รู้ได้ไงชื่อรุ่นอะไรให้ดูที่แท็กครับนี่แท็กมันจะบอกเลย GBA 400คิด 1A9 นะครับตัวนี้นี่นะครับมันออกแบบมาด้วยสไตล์สีดำทองผมบอกเลย G-Shock เนี G ่ยถ้าอะไรที่เป็นสีดำทองเนี่ยมันจะหายากแล้วก็ขายดีนะครับอ่ะผมให้ดูรอบๆตัวเรือนก่อนนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกในปีประมาณปี2016 ตอนต้นๆปีนะฮะไปลายปลายปี2 0 1 5นะครับตัวนี้เท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตนะครับตัวปลอมเหมือนที่สามารถใช้ฟังก์ชันบลูทูธได้ยังไม่มีนะครับขอย่อมายังไม่มีแต่ถ้าตัวที่ปลอมแล้วออกแบบคล้ายๆกันมีแน่นอนผมเห็นมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ทำรีวิวเพราะผมยังถือว่ามันปลอมไม่เหมือนนะครับยังปลอมไม่เหมือนอะคราวนี้มาดูกันนะครับว่าต่อการต่อบลูทูธนี่ปัญหา4ีข้อที่ผมเจอเนี่ยได้แก่อะไรบ้าง ข้อที่1ครับข้อที่1ที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างนาฬิกาตัวนี้กับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเกิดจากคุณเปิดไฟโหมดทิ้งไว้นั่นเองครับแล้วไฟโหมดเปิดปิดยังไงวิธีการเปิดปิดง่ายมากครับมาดูกันนะครับวิธีการเปิดไฟโหมดอ๋อลืมบอกไฟโหมดคืออะไรไฟโหมดนะครับคือนาฬิกาพวกนาฬิกาบลูทูธเนี่ยครับมันจะส่งสัญญาณไปที่ออกมานะครับเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะมีข้อห้ามเลยว่าห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญญาณวิทยุเพราะมันจะไปกวนการสื่ออสารขง เครื่องบินตัวเครื่องบินนะครับหรือการเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ให้ปิดอะไรที่เป็นสัญญาณบลูทูธซะเพราะมันจะไปรบกวนการทํางานของเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งนาฬิกา GBA 400ตัวนี้มันสามารถเปิดฟังก์ชันไฟโหมดได้บางทีเนี่ยนะครับที่ผมสังเกตหลายๆคนนะไปเปิดไฟโหมดโดยไม่รู้ตัวนะครับวิธีการเปิดไฟโหมดมาดูกันนะครับขอซูมนิดนึงนะครับวิธีการเปิดไฟโหมดนะครับให้กดปุ่มนะครับซ้ายล่างนี่ครับค้างไว้6วิครับนึ่งห้า อ่ะสังเกตจะดังตึ๊ดนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับข้างหลังตรง fr นะครับข้างหลัง fr 3นะจะมีโหมดเครื่องบินตรงนี้อยู่นะครับจะมีกินจะมีเป็นรูปเครื่องบินอยู่เห็นไหมฮะเครื่องบินนะครับไอตรงนี้แหละนี่เขาเรียกไฟโหมดนี่การเปิดไฟโหมดละแล้วเพื่อนเพื่อส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหานะคือเปิดไฟโหมดโดยไม่รู้ตัวนะครับทำให้เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือไม่ได้นะครับมันไม่ได้เสียนะผมขอบอกเลยว่ามันไม่ได้เสียและมันไม่ได้ปลอมด้วยนะครับผมเจอหลายๆคนไปเอาไปให้ร้านนาฬิกาอื่นดูหรือว่าไปให้ที่่ไหนนดูแแล้วตะครับ ผมแปลกใจอย่างหนึง่งคือร้านส่วนใหญ่ชอบตีว่ามันปลอมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะผมต้องบอกว่าบางทีเขาอาจจะทําไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่รู้ทํำยังไงก็น้องปลอมเอเอเอมันเป็นอย่างนั้นผมเจอเยอะมากนะครับนี่ฮะคือการเปิดไฟหมดทิ้งไว้นะครับมันจะพอเปิดไฟหมดทิ้งไว้เนี่ยเวลาที่เราจะใช้ในฟังก์ชันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการหาโทรศัพท์มือถือโดยการใช้นาฬิกาตัวนี้นะครับหรือการเปิดปรับลดเสียงนะครับการเลื่อนเ,อเลื่อนเพลงมันจะใช้ไม่ได้ตรงนี้ต้องบอกเลยมันจะใช้ไม่ได้ดังนั้นหลายๆคนจะตกใจนะครับ ดังนั้นเนี่ยข้อที่1น,นะฮะอย่างที่ผมบอกคือให้ปิดไฟโหมดซ้าแล้วคุณจะเชื่อมต่อได้นะครับย้านะครับให้ปิดไฟโหมดซะเช็คก,ก่อนนะไม่มีไฟโหมดไหมเราให้ปิดปิดมันซะถ้าปิดแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้วิธีการปิดก็ง่ายครับเพียงแค่ทําเหมือนเดิมทําเหมือนตอนเปิดคือให้กดปุ่มซ้ายล่างครับค้างไว้6วิครับนึ่งสอี่หอ่ะเห็นไหมฮะว่าเครื่องหมายไฟโหมดมันหายไปแล้ะเท่านี้ มันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับต่อมาต่อมาต่อมาข้อที่2นะที่ผมเจอเยอะมากเหมือนกันเจอเยอะมากๆเลยคือเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับเราต้องทําการรีเซ็ตใหม่ทาการรีเซ็ตใหม่ด้วยวิธีการรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตรีเซ็ตนาฬิกาใหม่นะครับให้มันเป็นนาฬิกาใหม่เลยนะครับแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่วิธีการรีเซ็ตก็ง่ายมากครับเพียงแค่นะครับเดี๋ยวขอซูมอีกรอบนะครับกดปุ่ม 2 3 4 5นะครับมันจะมาที่หมดคําคำว่าเซตอัพนะครับวิธีการรีเซ็ตคือให้กดปุ่มแอ j จัสค้างไว้5วินาทีครับ1 2 3 4 5มนะครับมันจะขึ้นว่า Not yet นะครับแล้วก็ปรเกียดไ้มมันเขียนว่าเคลียร์นะครับนี่คือการรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่หมดแล้วนะครับเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่ข้อที่2ที่ผมเจอบ่อยๆนะข้อที่2นะครับโอเคนี่ผมได้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะข้อที่3ที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ ก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันครับแป๊บหนึ่งนะฮะในเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือว่าเออีฮะอย่างนี้ครับตัวแอปที่ชื่อว่า G Shock p l u s เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราไปโหลดมาแล้วปรากฏว่ามันมาไม่เต็มนะครับมันมาไม่เต็มเราต้องลบแล้วก็โหลดใหม่วิธีการลบก็คือกดปุ่มถ้าเป็น iPhone ก็กดปกติเลยนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลบลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะครับถ้าเป็น Android ก็เหมือนกันคือลบแล้วก็โหลดใหม่แล้วลองมาเชื่อมต่อดูตรงเป็นปัญหาข้อนี้ผมก็เจอบ่อยเหมือนกันว่าบางทีเราทําทั้ง ปิดไฟหมดก็แล้วนะครับรีเซ็ตเครื่องก็แล้วทำไมมันยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็ให้ไปนะครับที่ s h ช็ k p พัดตรงนี้ฮะแล้วก็ลบแล้วก็ลงใหม่นะครับเท่านี้เท่านี้เท่านี้ข้อก็สามารถก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ที่ผมเจอเยอะมากต้องบอกว่าเจอเยอะมากเลยข้อเนี้ยก็คือหลายๆคนเชื่อมต่อบลูทูธครับแต่แต่เอ่อเชื่อมต่อมือถือไว้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เจอเยอะมากข้อที่สต้องบอกเจอเยอะมากเลยนะขอย้ำเลยนะ คือคุณไม่ได้เปิดบลูทูธมือถือไว้นะครับนี่นะครับไม่ได้เปิดตรงบลูทูธตรงนี้ไว้ตรงนี้เครื่องหมายนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้นะฮะไม่ได้เปิดไว้มันทาให้เชื่อมต่อไม่ได้แล้วบางคนบังเอิญไปปิดไงแล้วลืมดูแล้วก็เฮ้ยพี่เออผมเจอแล้วจริงๆผมลืมเปิดบลูทูธทิ้งไปเนี่อันนี้ผมเจอเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่เจอเยอะจริงๆนะให้ลองเช็คดูนะครับสี่ข้อเดี๋ยวผมจะผมจะทวนซ้ําใหม่อีกรอบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสี่ข้อนะครับได้แก่นะครับข้อที่หนะครับ คุณเปิดไฟโหมดไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเปิดไฟโหมดให้ดูนะครับนี่6วิเหมือนเดิมนะให้ดูสรุปไปเลยนะครับสรุปแล้วนะครับคุณเปิดไฟโหมดหรือเปล่าถ้าเปิดไฟโหมดนะครับมันจะขึ้นลงเครื่องบินอย่างนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับให้ไปรีเซ็ตนะครับกด5ครั้งซ้ายล่าง5้าครั้งนะครับไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็รีเซ็ตโดยการกดปุ่มซ้ายบนนะครับข้อที่2นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3านะครับ ก็คือเกิดจากแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับแอปพลิเคชันมาไม่เต็มนะฮะก็ลบแล้วก็ลงใหม่นะครับข้อที่4ครับบางคนลืมเปิดนะครับลืมเปิดบลูทูธไว้นะครับอ่ะถึงตรงนี้ครับผมจะเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อซ้ำอีกรอบนึ่งเนาะเผื่อคนที่เป็นเพื่อนใหม่ไม่เคยดูคลิปที่แล้วนะวิธีการเชื่อมต่อของมือถือรุ่นนี้นะกับนาฬิกา gba 400นะครับกับมือถือเนี่ยง่ายมากนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับหลังแรกเราต้องเปิดเราต้องโหลดแอปก่อนนะครับแอปนี้นะฮะะะ G-Hawk Plus นนนคครรัับบี่่แล้วกดปุม ปุ่มกลางตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับ2วิ1 2อ้าวผมกดผิดนะฮะโทษนะฮะมองไม่เห็นอ่ะเอาใหม่ๆๆ่่ฮะกดนะครับกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้5้าวิครับ,รบห,ห้าวิ4 5อ้าวไม่ติดซะง,งั้น๋อผมเปิดไฟโหมดทิ้งไว้จริงด้วยนะเห็นไหมฮะพอเราเปิดไฟโหมดเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะนี่ไฟโหมดยังเปิดอยู่นะให้ปิดไฟโหมดก่อนนะครับ1 2 3 4 5ห้า โอเคนี่เราปิดไฟไหมดแล้วนะครับเราทำการทำการเชื่อมต่อเราเชื่อมต่อแล้วนะกดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มซ้ายเนี่ยครับกดนะฮะโฟกัสนิดนึงนะครับปุ่มซ้ายนะครับห้าวิหนึ่งอ้อกดหนึ่งวิก็พอเท่าทีหนึ่งวิก็พอนะครับมันจะขึ้นว่าคอนเน็กนะครับคอนเน็กโทษทีโทษท,ทีนะครับไปไเป็นไงเหตุการณ์จริงเลยเห็นไหมพอลกปิดไฟหมดเนี่ยมันจะคอนเน็กไม่ได้จริงนะครับนี่คอนเนก็กมันจะขึ้นคอนเน็กแล้วนะครับอ่ะในมือถือมันจะขึ้นแล้วว่าเนี่ยมันจะมีการคอนเน็กนะครับนนีี่่่่คครรับือออกาเชมต นะหเห็นไหมเมื่อกี้พอผมไปเปิดไฟโหมดที่ไหมนะมันเชื่อมต่ออะไรไม่ได้เลยครับให้ต้องให้ปิดไฟโหมดก่อนถึงจะเชื่อมต่อได้นะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะฮะจะอไม่เชื่อมต่อดีนะครับสักครู่นะครับเอาใหม่เนี่ยมันบอกว่า betting for connection นะครับกำลังกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับมาดูกันเลยมาดูส,สดๆเลยดีกว่านะครับนั่นแก้ปัญหากันสดไปเลยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันต่อไม่ติดแล้วนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับอืม มาดูกันเลยนี่กดไว้เหมือนเดิมามาดูนครับนี่ามันกำลังเสชฟอร์วอตแล้วนะครับกำลังเสชแล้วนะครับอ่านี่ขอจับคู่นะครับอีกรอบนึงนะครับอันนี้ทั้งสองทั้งสองนะครับมือถือกับนาฬิกากำลังจะได้รู้จักกันนะครับเสร็จย่างารียบร้อยนี่ฮะพอ คอนเน็กเสร็จมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถจะทำอะไรก็ได้กับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ขอเปิดเพลงนะครับเพราะ,ะนั้นเปิดเพลง YouTube บอกว่าผิดลิขสิทธิ์เฮ้ยเปิดเพลงไม่ถึง2วิเลยนะครับบอ,อกว่าออออเดี๋ยวมันเปิดเพลงเองนะครับโอเคง่ายๆฮรลองไปใช้ดู4ข้อนี้ไม่ยากลองไปทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับอินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยนะครับหรือว่า ถ้ามีเพื่อนเพื่อน,น,น,นทั้งคนใหม่และคนเก่านะถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามมาก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมจะพยายามทําให้ทุกคลิปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านาฬิกาบางตัวอย่างรุ่นเก่าๆพวก G G104 เงี้ยผมไม่มีของแล้วมันเป็นรุ่นที่ไม่มีออกแล้วเงี้ยผมจะทําไม่ได้เพราะผมไม่มีมือไม่มีนาฬิกาอยู่กับมือนะครับแต่ถ้าตัวไหนผมมีนาฬิกาอยู่กับมือขผมเองเลย ผมจะรีบทําคลิปให้ทุกท่านเลยนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะมีนาฬิกาดีๆการรีวิวดีๆนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบแท้ปลอมดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับ